ค่ะในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นธรรมชาตินิเวศนะคะแล้วก็จะเป็นห้องถัดมาก็จะเป็นในส่วนของประวัติศาสตร์นะคะของการกำเนิดมนุษย์นะคะจะมีเครื่องที่ประกอบด้วยโบราณสถานและก็โบราณวัตถุที่น่าชมมากนะคะในส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะเข้าขึ้นมาเป็นการแสดงถึงลักษณะของโบราณสถานภายในโบราณสถานต่างๆที่มีการสร้างในยุคโบราณที่นำมาประกอบไว้ในที่ตรงนี้นะคะส่วนที่หนึ่งที่เราจะต้องเห็นนั้นก็คือประวัติศาสตร์โบราณคดีนะคะประวัติศาสตร์โบราณคดีเขาเปิดให้เราเข้าไปดีจังแต่ก่อนหน้านี้ตรงนี้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นโบราณคดีนะคะสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนาะอียิปต์โพเตโตพีเทคัสโพโทรูนี่นะคะการกำเนิดวิวัฒนาการของมนุษย์เนาะสังคมบรรพการสมัยหินนะคะหินใหม่